สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุพัฒน์พร้อมด้วยนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีการออกเอกสารที่ดินสปก. 4/01โดยมีการประชุมเวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานนายจตุพรบอกว่าการประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทั้ง2กระทรวงมีเป้าหมายทำงานเพื่อประชาชนในส่วนของกระทรวงทรัพย์นอกจากดูแลป่าและทะเลบางส่วนแล้วก็ดูแลพื้นที่ประชาชนเช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลพื้นที่ทำกินของประชาชนวันนี้เราเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันทั้งหมดรวมถึงวางแผนแนวทางการทำงานร่วมกันนอกจากนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนี้การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินสปก.จะต้องมีคณะกรรมการจาก9หน่วยงานไปร่วมรับรองแนวเขตด้วยสำหรับพื้นที่ที่เป็นคอริดอร์หรือแนวกันชนหรือพื้นที่รอยต่อจะต้องมีการอนุรักษ์ไว้สำหรับสัตว์ป่าซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงขอไว้เป็นข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกันระหว่าง2กระทรวงยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่ารวมถึงประชาชนด้านนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าพื้นที่กันชนจะไม่มีการนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่บริเวณปัญหาของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีจะรอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินแห่งชาติจัดทำวันแมพให้แล้วเสร็จก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติใน2เดือนโดยหากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ข้อสรุปอย่างไรทั้ง2กระทรวงจะยึดตามนั้นแต่อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของสปก.เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ป่าหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหากจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วจะกระทบต่อซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เว้นไว้อาจทำเป็นป่าชุมชนไม่ให้มีการจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับเกษตรกรปลัดกระทรวงเกษตรบอกว่าการพิสูจน์เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่นั้นตนได้คำสั่งมอบหมายไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตและระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่แต่หากไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงจะต้องดำเนินการยกเลิกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวให้ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่ออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ใช่เกษตรกรพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ใดที่เป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาเรื่องการทำทับซ้อนจะมีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยใช้วันแมปเป็นตัวตัดสินด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าตนได้คุยกับเลขาสปก.แล้วจะมีการกำหนดทีมงานเพื่อทำงานร่วมกันโดยมีการวางกรอบระยะการทำงาน30วันแรกเป็นการวางขอบเขตทั้ง2หน่วยงานว่ามีพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ตรงกันหรือไม่ซึ่งจะทำให้ทราบว่าทั้งประเทศมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ตรงกันซึ่งภายใน1เดือนพื้นที่ใดไม่มีปัญหาเรื่องการทับซ้อนก็จะสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการวันแมปส่วนที่เหลือจะรอการจัดทำพื้นที่ร่วมกันของคณะกรรมการวันแมปนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.บอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนมีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย9หน่วยงานว่ามีการทับซ้อนหรือลุกล้ำหน่วยงานใดหรือไม่เพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานช่วยดูว่าการออกเอกสารสิทธิ์ของสปก.ทับซ้อนหรือไม่หรือลุกล้ำหน่วยงานใดหรือไม่เพื่อให้ยืนยันว่าสปก.ออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องถูกที่ถูกทางไม่ไปล้ำที่ป่าไม้หรือสถานที่สำคัญของหลวงยืนยันว่าจากนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีปัญหาทับซ้อนกันเราจะไม่ทะเลาะ กันจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการวันแมปพร้อมระบุว่าหากพื้นที่ใดเข้าใกล้พื้นที่กันชนหรือพื้นที่เตรียมอนุรักษ์อยากให้ผ่านกรมอุทยานแห่งชาติแจ้งมายังสปก.เพราะก่อนหน้านี้ต่างคนต่างทำงานและต่อจากนี้จะทำงานใกล้ชิดมากขึ้นอดีตที่ผ่านมาช่างหัวมันสุดท้ายต่างคนต่างทำหน้าที่สุดท้ายพี่ชัยวัฒน์ต้องทำงานให้ชาวบ้านผมก็ทำงานให้ชาวบ้านเพียงแต่เจตนารมณ์ของแต่ละหน่วยงานมีมิติการทำงานไม่ตรงกันพี่ชัยวัฒน์มีหน้าที่อนุรักษ์ส่วนผมมีหน้าที่หาที่ดินให้คนผมก็ต้องทำตามหน้าที่ซึ่งต้องมาพูดคุยกันแต่วันที่23กุมภาพันธ์ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำหนังสือจะได้ดูแลการทำงานไม่ต้องเกิดคอนฟ lict ในอนาคตทุกคนยอมรับด้วยกันสปก.ออกพื้นที่ตรงนี้ได้หากไม่ได้ก็แย้งมาก็จะหยุดเพื่อมาดูในรายละเอียดเลขาสปก.บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสิทธิ์สปก.ที่ได้ออกไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคุยกันของรัฐ
และหากที่สุดแล้วมีมติออกมาเป็นอย่างไรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะเยียวยาแน่นอนซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นแนวตะเข็บรอยต่อคณะกรรมการวันแมปจะรับผิดชอบดูแลแต่ตอนนี้อะไรที่ยังไม่ชัดเจนขอให้ใช้ชีวิตตามปกติส่วนเรื่องคดีความ2หน่วยงานที่แจ้งความดำเนินคดีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าทั้ง2หน่วยงานตกลงกันว่าจะให้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตให้เสร็จสิ้นภายใน2เดือนส่วนคดีความตนจะรับผิดชอบเองจึงไม่มีปัญหาขอให้ทุกอย่างดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้รอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและหลักวิทยาศาสตร์หลังจากวันแมปชี้ขาดเส้นแนวเขตแล้วเรื่องคดีค่อยมาคุยกันส่วนแนวเส้นระหว่างอุทยานและสปกในพื้นที่ทับซ้อนทั้ง2หน่วยงานจะเข้าไปตรวจสอบจะใช้วิธีการตรวจสอบจากฟีลบุ๊กของทั้ง2หน่วยงานมาเปรียบเทียบกันหากมีพื้นที่ทับซ้อนก็จะต้องพูดคุยตกลงกันว่าจะยกพื้นที่นั้นให้ใครดูแลหากตกลงกันได้ก็จะดำเนินการต่อแต่ถ้าตกลงไม่ได้จะส่งให้คณะกรรมการวันแมปชี้ขาดด้านว่าที่ร้อยตรีพีรพลมั่นจิตตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติระบุว่าสคทช.ให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งเส้นที่ดินของรัฐให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานผู้ปฏิบัติดำเนินการแล้วมีความขัดแย้งกันสคทช.จะมีอนุกรรมการตามกฎหมายช่วยเหลือเพื่อเสนอเข้าสู่ครม.เป็นกฎหมายออกมาส่วนการพิสูจน์เขตแดนจะส่งตัวแทนเข้าไปร่วมส่วนความคืบหน้าการทำวันแมป77จังหวัดมีการแบ่งออกเป็น7กลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยเสนอเข้าครม.ไปแล้ว3กลุ่มและกลุ่มที่4กำลังจะเข้าส่วน5ถึง7อยู่ในปีงบประมาณ2568ส่วนกรณีที่นายชัยวัฒน์เคยประกาศไม่ยอมรับแผนที่วันแมปนายชัยวัฒน์ชี้แจงว่าสิ่งที่ตนพูดไปคือไม่ยอมรับการที่กรมแผนที่ทหารนำแผนที่ตัวเองรังวัดใหม่ไปส่งให้กับกรรมการวันแมปแล้วคณะกรรมการวันแมปยอมรับแผนที่ดังกล่าวแต่หลังจากนี้เมื่อมีการหารือกันระหว่าง2หน่วยงานให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวันแมปเป็นผู้ขีดเส้นหากอยู่ในพื้นที่ของใครก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับอีกฝ่ายดังนั้นผลการพูดคุยวันนี้เป็นที่น่าพอใจเพราะตนต้องการแค่ความถูกต้องและสิ่งที่ภูมิใจมากคือหยิบยกพื้นที่คอริดอร์หรือพื้นที่ปลอดภัยของสัตว์สำหรับหลบภัยตามแนวตะเข็บหากสามารถทำได้จริงมีพื้นที่ป่าอีกส่วนหนึ่งจะคืนให้ประเทศนายชัยวัฒน์บอกเพิ่มเติมเรื่องแจ้งความเป็นกฎหมายอาญาต้องมีการพิสูจน์และคาดการว่าเขาก็ต้องแจ้งความเราเนื่องจากตนไปถอนหมุดเขาหากเขาไม่แจ้งก็แสดงว่าหลักนั้นเป็นหลักเถื่อนเป็นหลักเท็จซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันหลักฐานมาตัดสินกันไม่ได้ต้องให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินตามหลักฐานที่มีหากตัดสินว่าเป็นพื้นที่ในเขตสปกตนรับเต็มทั้งเรื่องแจ้งความเท็จหรือเรื่องอื่นๆแต่หากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตนจะฟ้องกลับเช่นเดียวกันไม่ว่าใครที่สั่งการวันนี้จะจบแบบหล่อๆไม่ได้เพราะเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็พยายามสื่อสารตลอดแต่ไม่เป็นผลวันนี้ได้ข้อยุติระดับหนึ่งซึ่งรออีก2เดือนว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นของใครยืนยันว่าหลักฐานเรามีเพียงพอที่จะยืนยันเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่บอกว่าจะจบแบบหล่อๆไม่ได้คือจะจบแบบไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดเมื่อเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดเพราะเราทิ้งตัวแล้วไม่ใช่ว่าผมจะเกษียณแล้วทิ้งตัวแต่ผมสู้มาตลอดชีวิตการจะจบโดยไม่มีใครผิดไม่ได้ใครที่ทำหลักฐานเท็จใครออกโฉนดโดยมิชอบต้องมีคนผิดหากเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดซึ่งต้องรับผิดชอบการกระทำตนเองอยู่แล้ว